สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตึกวูฟแพ็คบิลดิ้งนะครับวูฟแพ็คบิลดิ้งสารแดงนะครับจะบอกว่าเป็นตึกวูฟแพ็คสารแดงที่ไม่ได้อยู่ตรงสารแดงนะครับคือโดนพี่อังเคิลหลอกมานะครับวูฟแพ็คนั้นอยู่ตรงถนนพระราม4นะครับสามารถเดินทางมาได้สะดวกทั้งทางรถยนต์แล้วก็รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าถ้าท่านลงสารแดงนะครับท่านต้องเดินมาทางเส้นถนนพระราม4นะครับจะเร็วกว่าถ้ามาทาง MRT สีลมนะครับจะเดินใกล้กว่านะครับถ้าท่านลงที่ BTS สารแดงนะครับอย่าตกใจนะครับลงไปไม่ได้เจอเลยนะครับสารแดงซอย1นั้น ท่านจะต้องเดินมาทางเส้นพระราม4นะครับเดินตรงมาถึงพระราม4ปุ๊บเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาแล้วก็เดินมาประมาณสัก900เมตรจริงๆแล้วเดินจากสถานี BTS สารแดงมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับคือเอาง่ายๆครับลงมาจากสถานีนะครับ เดินตรงสกายวอล์กมาก่อนนะสกายวอล์กเสร็จปุ๊บลงมาถึง ลงมาถึงแยกดุสิตธานีใช่ไหมครับก็จะเจอถนนพระราม4เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินผ่านตึกอับเดินผ่านตึกหมู่อาคารดุสิตธานีที่กำลังสร้างอยู่นะครับแล้วก็ผ่านตึกอับดุลลาฮิมนะครับผ่านตึกอื้อจือเหลียงนะครับสุดของอื้อจือเหลียงนะครับก็จะเจอซอยสารแดง1นะครับด้านนี้จะเป็นตึกอาคารอื้อจือเหลียงนะครับฝนตกปล่อยๆพอดีนะครับมาถึงวูฟแพ็คนะครับวูฟแพ็คก็จะอยู่ตรงนะครับสารแดงซอย1นะครับถนนพระราม4นะครับติดกับอาคารอื้อจือเหลียงนะครับออฟฟิศของโกโปรนะครับเลยมาจากอับดุลลาฮิมนิดนึงนะครับแถวนี้ค่อนข้างคลุกคลานะครับสามารถมาโดยมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแท็กซี่รถส่วนตัวได้นะครับแต่ถ้ากลับมาทางรถไฟฟ้า MRT ก็จะเดินประมาณสัก700เมตรนะครับถ้ามาทาง BTS เดินประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็แนะนำว่าจะใส่สูทมานะครับใส่ตัวแต่งตัวสบายๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่รีบมากก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับก็จะมาถึงอาคารวูฟแพ็คนะครับเราจะขึ้นไปดูแกลเลอรี่ข้างบนนะครับว่ามันเป็นเทศกาลมาปิดที่สมกับการรอคอยในการเดินทางมาไกลหรือเปล่านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับท่านที่จะมายังวูฟแพ็คสารแดงนะครับก็ฟิตร่างกายดีๆนะครับเดินไกลนิดนึงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ